ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสูริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูคำถามใน Facebook Live นิดนึงอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกสวัสดีครับพี่ๆตัว W213MG เนี่ยขับทางไกลเวลาที่เจอพื้นผิวขาดแล้วรู้สึกเหมือนรถมีอาการสไลด์อยากทราบว่าเป็นที่ช่วงล่างหรือยางครับอีใหม่นะและถ้าเทียบกับ G30 ดีเซลมีความคิดเห็นยังไงบ้าง W213MGก็คือ E-Class ใหม่213 AMG G30 G30 คืออะไร G5 ใหม่5ใหม่ G5 ใหม่ดีเซลเอาทีละอาการดีกว่าเอา213ก่อนวิ่งทางไกลเจอผิวทางขรุขระแล้วเกิดอาการสไลด์คำว่าสไลด์นี่น่าจะเหมือนมีอาการโยนถนนที่เป็นคลื่นเป็นร่องเนี้ยนะร่องของยางรถ10ล้อสมมุตินะฮะอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอยางหน้ากว้างแก้มเตี้ยไปอาการจะออกนะครับเรื่องปกติเรื่องปกตินะมันบางคนไม่ชินบางคนคือเขาเกิดรถสแตนดาร์ดที่เป็นยางแก้มสูงเนี่ยยางมันจะมีการให้ตัวได้ครับแก้มยางเนี่ยแก้มยางที่สูงเนี่ยมันให้ตัวได้บางทีถนนที่เป็นร่องเนี่ยมันบิดแค่ยางเพราะฉะนั้นเราอยู่บนรถอาจจะไม่รู้สึกช่วงล่างซับอีกแรงนึงนะครับแต่รถที่เป็นยางแก้มเตี้ยแล้วเป็นยางพวกยางหน้ากว้างทั้งหลายเนี่ยยิ่งเป็นตัว AMG ล้อ18อะไรเงี้ยนะเกินแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆ18 19เนี่ยนะหน้ากว้างๆเนี่ยนะวิ่งอาจจะมีเพราะว่าแก้มยางมันเตี้ยมันอาการให้ตัวมันน้อยมันจะมีอาการที่ขับไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรถมันอย่างเงี้ยใส่ๆเขาถึงใช้คำว่าสไลด์ผมเข้าใจเพราะเคยเจอเหมือนกันแล้วก็ไปเซ็ตช่วงล่างช่วยได้แต่ก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายพวกล้อหลังแบบล้อหลัง9นิ้ว10นิ้วเลยนะครับผมเสร็จแม้กระทั่งรถปิกอัพทุกวันนี้ที่ไปใส่ล้อ18ล้ออะไรกันน่ะก็เจออาการนี้เหมือนกันก็มีครับเริ่มปกติของยางแก้มเตี้ยนะไม่มีท่าปัญหาอาจจะเร็วนะครับอาจจะวิ่งเร็วนะครับส่วน G30 ดีเซลมีความคิดเห็นยังไงบ้างซีรีส์5ใหม่อ่ะยังไม่ได้ลองขับยังไม่มีข้อมูลเลยนะแต่ถือว่าเทคโนโลยีสูงมากคือที่เด่นเลยคือน้ำหนักมันเบาลงไปเยอะครับนะครับแล้วก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยถูกอัพขึ้นมาอีกนิดหน่อยให้อยู่เนี่ยคือแรงม้าแรงบิดเนี่ยเบนซ์กับ BM เครื่องดีเซลเดี๋ยวนี้ไม่ได้หนีกันนะครับครับแต่ว่าขับแล้วยังไงก็แล้วแต่ขับ BM รู้สึกมันดึงกว่า มันตอบสนองดีกว่าแต่เบนซ์เนี่ยก็ยังได้เปรียบเรื่องระยะยาวอยู่ดีนะฮะรับสายคุณเคี้ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมพี่โบ๊ทแล้วก็คุณเอ็กครับผมครับผมนะครับผมเคี้ยงครับโทรมาหลายรอบแล้วโอเคครับของดีเซลจริงว่ารถผมอ่ะเหมือนกับเวลาวิ่งไปทางขรุขระหรือว่าข้ามทางรถไฟเนี่ยมันจะมีแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเงี้ยสะท้านขึ้นมาบนพวงมาลัยนะฮะทีนี้เนี่ยปัญหาคือรถผมอ่ะไปเปลี่ยนล้อมาไม่แน่ใจถ้าเข้าศูนย์เงี้ยเขาจะทำให้ไหมอ่ะรถอะไรฮะก่อนอื่นเลยมาด้า2ดีเซลฮะมาด้า2ดีเซลครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อขอบเท่าไหร่17นะล้อขอบ17ตอนนี้อาการคือวิ่งเขาขึ้นทางรถไฟแล้วมีเสียงใช่หรือไม่ก็วิ่งตามพวกถนนลูกรังที่มันมีหินอย่างเงี้ย uh-huh. มันก็จะแบบกรุกกรุกกรุกเหมือนนั่งแท็กซี่เลยอารมณ์นั้นนะฮะอ๋อสถานที่ช่วงล่างเลยใช่ไหมใช่เปลี่ยนล้อมานานยังจริงจริงอาการนี้มันเป็นก่อนหน้าที่ผมจะเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็เหมือนกับปรึกษาทางเซลล์ที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็บอกให้ลองเอามาเคลมดูก็เห็นในสมุดรับประกันเขาเขียนว่าเหมือนกับใส่ตัวยางกันกระแทกสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้แต่ว่ามันเหมือนมันไม่หายแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอาไปเปลี่ยนล้อประมาณสักปีนึงนั่นแหละนะครับทุกวันนี้อาการนั้นอ่ะมันก็ไม่หายทีนี้ผมดันมาเจออาการนี้กับในมาด้า3เหมือนกันที่ผมมีคันหนึ่งเหมือนกันเลยกรอกแกรกกรอกแกรกกรอกแกรกอย่างเงี้ยฮะ
ไม่แน่ใจมันเป็นเพราะว่า Mazda หรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมอยากรู้นี่คือมันจะแก้ยังไงดีฮะอันดับแรกมันก็ต้องเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงมันต้องเรื่องยากพอสมควรคือมันต้องหาให้เจอก่อนว่าเสียงมันดังมาจากจุดไหนถ้าหาไม่เจอต้องไปรับช่างอ่ะวิ่งกว่าจะเจอเสียงอ่ะมีอยู่2แนวทางนะก็คืออาจจะเป็นที่เบ้าโชกหน้านะครับหรือตัวแกนพวงมาลัยนะครับที่อาจจะเกิดปัญหา2จุดนี้ครับช่วงล่างถ้าเช็คหมดแล้วไม่มีอะไรหลวมนะครับก็เสียงก็อย่างที่พี่เอ็กบอกครับก็มียางเบ้าโชกใช่ไหมใช่ครับเบ้าโชกแล้วก็ตัวแกนพวงมาลัยใช่ไหมใช่ฮะถ้ารถแบบเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยคิดว่าเขาจะแบบเคลียร์ได้ไหมน่าจะไม่น่ามีปัญหานะแค่เปลี่ยนล้อเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปลี่ยนกันรถก็เปลี่ยนกันซะส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจริงไม่น่ามีผลกับเรื่องวารันตีรถยังรถวิ่งเท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่วิ่งไป 50,000 นะอ๋อ 50,000 ปีครึ่งวิ่งไปปีครึ่งลองเข้าศูนย์ดูก่อนครับแล้วลองแจ้งอาการอาจจะต้องเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นอย่างพี่โบ๊ทบอกอ่ะพาเอาก็วนไปเจอเอาช่างขึ้นมานั่งกับเราแล้วเราก็ขับไปในเส้นทางที่คิดว่ามันจะเกิดเสียงแบบที่เราเคยได้ยินนะแล้วก็ให้เขาช่วยฟังนะครับคือถ้าเข้าสู่ตามปกติอ่ะถ้าไปทิ้งรถไว้แล้วก็ไอ้เขียนใส่กระดาษบอกอาการเนี่ยไม่เจอหรอกเพราะว่าช่างเขาว่าตรวจเช็คปกติมันอาจจะตรวจเช็คเบื้องต้นตรวจเช็คปกติอาจจะไม่เจออาการไม่เจอเสียงเรื่องของเสียงเขาจะดูด้วยตาเปล่าอุปกรณ์ไอ้นู่นนี่หลวมไหมอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นเคสเนี่ยต้องขอเขาบอกว่าให้ช่างไปกับเราเดี๋ยวเราจะลองขับดูหรือช่างก็จะขับก็ได้แล้วก็ลองดูก็ลองขับให้มันเกิดเสียงแบบที่เราเจอแล้วก็แจ้งอาการณตรงนั้นผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดศูนย์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะใช่ครับต้องมีศูนย์บริการเพราะรถเรายังอยู่ในวารันตีใช่อยู่ในวารันตีครับผมถามอีกนิดนึงเดียวพอดีผมไปได้ CX5 มาตัวล่าสุดนะฮะเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันแต่ผมเพิ่งไปเข้าไปในเพจ CX5 เหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องเครื่องดีเซลกันเยอะเหมือนกันอันนี้มันจริงไหมต้องอยู่เป็นกรณีนะครับว่ามาจากจุดไหนบ้างนะครับที่เคยได้ยินคืออาจที่ผมเคยได้ยินนะอาจจะมีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับอาจจะมีปัญหาสกปรกบ้างนะครับอาจจะทำให้บางรอบอาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีอีกนิดนึงคือไฟเตือน DPF มันตันไอ้ที่ระบบไอ้นี่นะรีเจนนะฮะเพราะเป็นระบบที่ไฮเทคมากเขาไม่มีระบบคือรถยนต์ที่ผ่านยูโร5ยูโร6ได้เนี่ยมันต้องมีระบบบำบัดไอเสียที่เทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าเป็นรถยุโรปจะใช้แอดบูก็คือฉีดยูเรียเข้าไปแล้วเผาไหม้แต่ว่าของ Mazda เนี่ยไม่ได้ใช้แบบนั้นจะใช้วิธีการออกแบบระบบที่ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองพวกนั้นเลยนะครับโดยใช้วิธีการเบิร์นด้วยตัวเองบำบัดตัวเองได้นะฮะมันเนี่ยพอไฟโชว์แล้วต้องวิ่งมันอาจจะมีไฟนิดนึงแต่ต้องวิ่งสักพักนึงมันก็จะดับไปเองใช่ที่คนถามกันนะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ID นะครับนิดนึงเพราะว่าตอนอัตราส่วนการอัดต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเครื่อง Skyactiv-D เนี่ย14:1เนี่ยกับอัตราส่วนการอัดเนี่ยมันค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกันแล้วพอต่ำปุ๊บมันเกิดอะไรมันเกิดผลดีก็คือมันทำให้รอบวิ่งดีประหยัดน้ำมันนะครับแต่ข้อเสียเลยคือสตาร์ทตอนเครื่องเย็นเนี่ยมันไม่มีกำลังนะครับมันเลยจะต้องเอาไอเสียเนี่ยมาช่วยอุ่น ID นะครับระบบวาล์วแปรผันของ CX5 เครื่องดีเซลเนี่ยเขาจะเอาไอเสียมาอุ่น ID ในช่วงความเร็วช่วงอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือจะมีอาจจะมีเข้ามาใน ID มากกว่าปกตินิดหน่อยในช่วงเริ่มต้นเครื่องยนต์นะครับก็วิธีการบริการก็คืออาจจะทำความสะอาดระบบ ID นะครับทุกๆ 20,000 กิโลเมตรนะครับครับน่าช่วยเยอะแล้วไฟตัวไอตัวตอนมันเผาเข้ามาไอตัว DPF จริงๆไฟควรติดไหมผมมาแล้วผมไม่เคยติดเลยถ้ารถยนต์แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่รถทุกคันเนี่ยที่มีระบบนี้จำเป็นจะต้องติดเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้วิ่งทางยาวขับเร็วเนี่ยไม่ค่อยติดเพราะมันถูกเผาผ่านแต่ไม่ได้ว่าต้องติดทุกคันไงใช่อย่างที่พี่เอ็กบอกแต่จะติดนานหน่อยบางคนใช้งานแล้วก็เติมน้ำมันที่เป็นพรีเมียมดีเซลมันก็จะไม่เจอปัญหาพวกนี้บางคนวิ่งในเมืองขับรอบต่ำบ่อยๆอันนี้จะติดไวนะฮะอ๋อโอเคได้โอเคขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าใน Facebook Live นะครับบอกว่า Mazda 2ชอบเป็นแหลกพวงมาลัยเป็นไปได้ก็ต้องตรวจเช็คเป็นจุดเสียเขาเลยล่ะเพราะเป็นเหมือนกันครับแหลกพวงมาลัยเป็นกันเยอะมากมี SMS อะไรไหมเอาหน้าจออะไรก็ได้ฮะนิสสันร่วมมือกับมิตซูผลิตกระบะยังไงต่อฮะก็ได้ยินข่าวมาเป็นแบบนั้นคนเลือกยี่ห้อดีไหนดียี่ห้ออะไรเขาร่วมมือกันแล้วจะไม่ต้องเลือกอ่ะไม่ต้องเลือกยี่ห้อแล้วถ้าอีซูเอามาขายในนามอีซูสักอย่างนึงก็เหมือนอีซูเคยทำฮอนด้าไงเอารถเก๋งมาขายเป็นอีซูเวอร์เทคแล้วก็บ้ารถกระบะฮอนด้าเป็นโทมัสเตอร์
งงไปหมดเลยนะนิสสันเขาก็บอกไปอะไรแล้วร่วมกับเบนซ์นะใช่ครับแล้วนี่มิตซูกับนิสสันอีกแล้วอ่ะนาวาร่านี่ก็จะกลายเป็นแบบว่าอาจจะเป็นพื้นฐานของ Mercedes-Benz กระบะในอนาคตครับครับคุณตุ๊นั่งนี่ว่ารายงานตัวนะครับสวัสดีก็สวัสดีเช่นกันนะครับครับไอ้เรื่องเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงไม่เกี่ยวกับเรานะมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกระดับเรื่องการถือหุ้นซึ่งแล้วก็การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเขาอ่ะเรื่องนี้มันก็ยังเป็นแบรนด์ยี่ห้อเดิมอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลดีกับเราคือเขาได้เรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาอย่างการรวมค่ายต่างๆที่เป็นการซื้อหุ้นรวบกิจการอะไรเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีมาถ่ายทอดจากรถยุโรปมาสู่รถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นไปสู่รถยุโรปยุโรปก็เป็นการควบรวมกิจการทั้งเยอะ Volkswagen Group ก็ถือตั้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่เรื่องปกติในอิตาลีเนี่ย Fiat ถือตั้งเท่าไหร่ใช่เราไม่ต้องไปตื่นเต้นถือเฟอร์ถือ Maserati ด้วยนะมันเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคด้วยซ้ำเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้เลยยุคนึงจากัวก็ไปเคยเป็นของทาทามาก่อนนะถูกป่ะอย่างนิสสันมอเตอร์ซื้อ Mitsubishi Motor Corporation นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่า Mitsubishi Motor Corporation นี่ก็มีถือหุ้นใหญ่ใน Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเรื่องกันเพราะว่า Mitsubishi Motor ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกแล้วก็ขายในประเทศที่แหลมฉบังซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของ Mitsubishi เลยเพราะแต่ตอนนี้ปุ๊บหุ้นใหญ่ก็คือนิสสันมาซื้อปุ๊บนิสสันต้องการอะไรก็คือต้องการเทคโนโลยีในการผลิตรถปิกอัพแล้วก็ความสามารถในการหาซัพพลายเออร์ของ Mitsubishi ซึ่งมีความชำนาญแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแบรนด์ Mitsubishi แข็งกว่านิสสันนะฮะถ้ามองภาพรวมแล้วนะครับ Mitsubishi แข็งกว่าในภูมิภาคบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสสันได้ประโยชน์เยอะมากนะครับแต่ถ้าสมมติมาร่วมกันปุ๊บเนี่ยในการผลิตรถกระบะในยุคต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นโครงการใหม่นะครับซึ่งถ้ามองภาพง่ายๆ Mazda กับ Fordเทคโนโลยีเดียวกันแต่เปลี่ยนกันแค่บอดี้แล้วก็รายละเอียดปีกย่อยนิดหน่อยนะครับ Mitsubishi กับ Nissan ต่อไปผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ต้องแข่งกันว่าใครจะเก่งอะไรเครื่องยนต์ผมว่าเก่งทั้งคู่แต่ Mitsubishi ผมว่าก็เก่งในแง่ของทำให้เครื่องรอบจัดแล้วก็โดดเด่นเรื่องช่วงล่าง Nissan เองแชสซีเก่งนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าและทนทานอึดทนฮะมันทุกหนักดีใช่อาจจะเกิดก็ได้ในยุคต่อไปนะฮะครับผมหลายท่านที่เข้ามารับชมร่วมกับเรานะครับใน Facebook Live นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับโอ้โหนะโอ้โหเข้ามาดูด้วยนะครับครับผมขับสเปซวากอนอย่าติด RPG จะมีปัญหาคือที่ติดครับติดได้อย่างเดียวก็คือเป็นถังโดนัทไม่มีที่ไม่มีที่ไว้ถังว่างั้นเถอะก็คือต้องแทนยางอะไหล่เดิมไม่ให้เสียพื้นที่แต่ถ้าไม่ซีเรียสมันก็ถ้านั่งแค่5คนมันระบอกแถวสุดท้ายระบอกแถวหลังออกแล้วก็วางระบอกสุดท้ายมันนั่งได้จริงไงสเปซวากอนถูกเอาออกก็เสียพื้นที่ไปเครื่องยนต์ 2.4 ไมเวกมามันก็ตอบสนองดีฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้สเปซวากอนก็ยังเป็นรถที่คนก็ยังหาซื้อกันนั่นในโตเป็นที่เป็นมือ2ใช่ฮะมานะครับมีอะไรอีกอ๋อมีอันนี้ที่วันนั้นเขาถามจำได้ไหมที่บอกว่าบล็อกเบรกครับคือเขาเมื่อวานจำได้ไหมจำได้ฮะเขาจริงเขาหมายถึงคลิปล็อกเบรกคลิปล็อกเบรกหลวมจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมครับ VOS 22ล็อกเบรกนะคลิปไอ้คลิปล็อกอ่ะเสียงดังมันจะเกิดเสียงรำคาญแล้วส่งผลระยะยาวไหมถ้าเกิดสมมติถ้าไม่เปลี่ยนก็มีผลนะมีผลใช่ฮะเพราะนั้นจะเป็นทำให้สึกล่องตรงนั้นมันจะสึกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรต้องเปลี่ยนนะครับครับคุณสมชัยเมื่อวานเราก็งงเขาพิมพ์มาใน SMS บอกว่าบล็อกเบรกเราก็เอ๊ะไปนั่งหาบล็อกเบรกคืออะไรครับคลิปล็อกเบรกนะโอเคเข้าใจแล้วนะครับครับอ่ะหลายๆท่านที่เข้ามาอ่ะเขาบอกมีข่าว CX5 7ที่นั่งบ้างไหมครับ Mazda CX5 ถ้าบอดี้เนี้ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าที่ไม่พอนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเผื่อแต่เพราะเป็นบอดี้หน้าเนี่ยผมว่าความยาวมันได้แล้วบางตลาดมีแต่เขาว่า CX9 มันก็จะมาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะไป CX9 บอดี้เขาจะไปตลาดแต่มันไม่ตลาดบนมันตลาดบนถ้าเป็น CX9 มันอีกเกรดนึงตอนนี้ปัญหาคือ CX5 มันไปโดน CRV 7ที่นั่งเข้าไปก็ไม่แน่ CX5 สะเทือนอยู่ตอนนี้เพราะว่านั่งเล็กน้อยกว่าเป็นไปได้ที่เพราะตอนนี้เป็นปลายโมเดลของ CX5 แล้วเป็นไปได้ที่ CX5 ใหม่มาแล้วอาจจะมีที่นั่งเพิ่มเติมผมเชื่อว่ามีด้วยเพราะไม่งั้นก็ขายลำบากมันก็โดน CRV ไปเจ้าเดียวเลยต้องรอดูกันต่อไปนะครับครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินน้ำมันเครื่องไอชินเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณนะครับรวมทั้งลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์
กับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ